ประเด็นต่อเนื่องจาก TikTok นะครับก็คือเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่พอเพอร์ซันออกมาวิจารณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักว่าเขาอยากจะได้ตัว CR7 จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่เป็นการซื้อเพื่อตัดหน้าไม่ให้เพื่อนบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ได้ตัวเข้าไปอันนั้นไปดูได้ใน TikTok แต่ใน YouTube ครับปีเตอร์ชไมเคิลออกมาวิจารณ์เจรอนซานโชว่าด้วยราคา75ล้านปอนด์เนี่ยมันหนักหนาสาหัสจริงๆในการที่ทำให้เด็กคนเนี้ยจะต้องฝ่าขวากหนามทั้งหมดเพื่อที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้แนะนำว่าซานโชเนี่ยต้องจับตามองรุ่นพี่คนหนึ่งถ้าหากว่าทำตามได้ภายใน3ปีนี้เขาจะกลายเป็นสุดยอดนักฟุตบอลแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเขาไม่มีวินัยเขาขี้เกียจเนี่ยรับรองว่าอีก12ปีก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจะเป็นยังไงไปติดตามเช้าวันนี้ครับแอดสปอร์ตโปรวัยมันพันกีฬาสมัครสมาชิกวันนี้ร่วมรุ้นกิจกรรมทายผลฟุตบอลคู่แดงเดือดแมนยูพบลิเวอร์พูลุ้นเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทและเสื้อลิขสิทธิ์แท้อีก5รางวัลเริ่มทายผลได้ตั้งแต่21ถึง24ตุลาคมนี้ไปตอบใน LINE ได้เลย @sportpro สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในตอนเช้านะครับทาง YouTube ช่องของเรานะครับป๊อบวีรพลนะฮะก็เรียนคุณผู้ชมไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าในช่วงสัปดาห์แดงเดือดเนี่ยจะพิเศษหน่อยคือปกติเนี่ยเราจะเจอกันวันละครั้งทำคลิปใหม่ทุกวันนะครับประมาณ 5-6 โมงเย็นทาง TikTok เนี่ยก็มีคลิปใหม่แล้วส่วนทาง YouTube ก็ประมาณไม่เกิน1ทุ่มตรงนะครับแต่ว่าวันพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์ในสัปดาห์แดงเดือดเนี่ยเราจะมีพิเศษเจอกันตอนเช้าด้วยแล้วก็เจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันละ2ครั้งเลยทั้งทาง2ช่องทางเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมทำคลิปเรื่องของพอเมอร์สันเขาโยระเบิดเมื่อคืนนี้ในเกมที่แมนยูจะอัตแลนต้านี่แหละว่าแมนยูเนี่ยซื้อโรนัลโดมาแบบอิโมชันนอลทรานสเฟอร์แบบซื้อมาเพราะอารมณ์อ่ะจริงๆแล้วไม่ได้อยากได้หรอกและการได้มาไม่มีประโยชน์เลยนะครับจะเป็นยังไงไปตามได้ใน TikTok เช้าวันนี้เลยนะฮะส่วนประเด็นของอัตแลนต้าเมื่อคืนนี้นะครับใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันตอนประมาณสักไม่เกิน 6:00 น.เย็นตอนเย็นเดี๋ยวเจอได้ทาง TikTok แล้วก็ทาง YouTube เหมือนกันเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้แต่เอาเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องปีเตอร์ชไมเคิลครับแกออกมาวิจารณ์เจรอนซานโชนะฮะคนด่าซานโชเยอะมากนะครับเหมือนกายตอนที่กายเป็นแพ้เพราะในเกมที่เจอกับเลสเตอร์นัดล่าสุดเนี่ยแกก็เล่นไม่ออกกินตัวก็ไม่ได้คอสบอลก็ไม่ดีนะครับก็โดนคนด่ากระจุยเลยนะครับชไมเคิลบอกว่าปัญหามันคือราคานะครับก็คือในราคา75ล้านปอนด์กับเด็กแค่21ปีเนี่ยโอ้โหมันแบกนะเขาใช้ว่าเป็น price tag คือมันเหมือนกับมีป้ายโฆษณาใหญ่ๆครับแบกไว้บนหลังของซานโชเล่นไปแบกไปราคาชั้นราคาค่าตัวสูงมากและไหนจะต้องปรับตัวกับลีกใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากมากที่จะทำให้เขาเปลี่ยนเลยภายในระยะเวลาแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับชไมเคิลก็แนะนำว่าเองอ่ะมีเทคนิคดีมากนะทักษะเยี่ยมเทคนิคดีมีทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัวมีวิธีทางลัดเดียวก็คือจับตามองโรนัลโดเอาไว้คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดของเองอะไรที่โดทำเองจงทำตามอย่าขี้เกียจถ้าโรนัลโดฟิตยังไงซ้อมยังไงจับตามองให้ดีและทำตามรับรองว่าภายใน 2-3 ปีเจรอนซานโชจะกลายเป็นสุดยอดนักฟุตบอลเหมือนโรนัลโดได้เพราะเทคนิคทุกอย่างพรสวรรค์เขามีเหมือนโรนัลโดขอแค่มีวินัยมีดิสซิพลินโรนัลโดแนะนำอะไรจงทำตามภายใน3ปีเก่งแน่นอนหรือไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าไปออกนอกทะเลนักฟุตบอลคนนี้จะต้องใช้เวลาถึง12ปีในการพิสูจน์ตัวเองโอ้โหนี่ชไมเคิลถึงขนาดบอกปีระยะเวลาไว้เลยนะครับว่าถ้าทำแบบนี้จะดีถ้าทำแบบนี้ก็จะต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ชไมเคิลยังบอกว่าวันที่คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาได้ข่าวว่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากระโดดดีใจเป็นเด็กแล้วก็วิ่งตรงสวนที่บ้านทั้งที่จริงๆที่บ้านเนี่ยบอกว่าสวนเล็กมากแต่เขาก็วิ่งดีใจมากๆเขาบอกการกลับมาของโรนัลโดเนี่ยเหมือนกับเอริกคันโตน่าเลยนะครับในปี1992เนี่ยชไมเคิลบอกว่าคันโตน่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากทีมที่ไม่มีความเชื่อในชัยชนะคันโตน่าเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันจะส่งผลที่ทำให้บรรดาดาวรุ่งรอบๆข้างเขาเนี่ยพัฒนาไปด้วยแกรี่เนวิลล์นิกกี้บัตพอลสโกคนพวกนี้ได้อิทธิพลและแรงจูงใจจากเอริกคันโตน่าเพราะฉะนั้นชไมเคิลบอกดีใจมากที่โรนัลโดย้ายกลับมาเพราะนี่แหละมันจะเป็นผลพลอยได้ของบรรดาน้องๆที่เห็นว่าโอ้โหโรนัลโดเนี่ยเขากินนอน
ฝันแล้วก็ชีวิตจิตใจเขาคือวงการฟุตบอลดูร่างกายเขาสิ36ปีแต่จริงๆแล้วเขากองอายุมาชัดๆร่างกายสุดยอดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผลพลอยได้ที่หากว่าน้องๆที่อยู่รอบข้างเขาได้นอนกับเขาได้กินอาหารพร้อมกันได้เห็นว่าเขาซ้อมยังไงจ้องทำตามและเจดอนซานโชจะประสบความสำเร็จภายใน3ปีนี้อย่างแน่นอนนี่คือคำพูดของปีเตอร์ชไมเคิลครับอ่ะนี่คือประเด็นในเช้าวันนี้นะฮะแซ่บๆเลยแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับชไมเคิลพูดสดๆร้อนๆเลยนะครับทีนี้ในตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันประมาณสัก 5-6 โมงเย็นเรื่องเมื่อคืนนี้ที่เจอกับอัตแลนต้าจะมันแค่ไหนเดี๋ยวติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นวันนี้ครั้งนึงสวัสดีครับ